อรุณรัศมีโทษทีผมเข้าใจอันนี้ผมกำลังเรียนรู้ใหม่พระราชธิดาองค์สุดท้องของอดีตกษัตริย์นโรดมศรีอนุก็น่าจะเป็นน้องของรณรีโอ้โหนี่ส่งลูกสาวลงเลยนะแต่ว่าสรุปก็คือพรรคฮุนเซนไม่ได้เลยไม่ได้เลยไป 30% ในการเลือกตั้งทั้งหมดส่วนพรรคฝ่ายตรงข้ามฮุนเซนเพิ่มขึ้นอีก 30% ใช่แต่ฮุนเซนปิกของเมื่อก่อนเคยเป็นขนาดใหญ่นะฟุนซินแปงครับฟุนซินแปงไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยแล้วก็คราวนี้ถ้าไปดูการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยกัมพูชามีสิทธิ์เลือกตั้ง9 ล้านคนครับมีเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ123 เขตคำถามตกลงคำถามที่มีก็คือว่าพรรคสงเคราะห์ชาติเนี่ยเป็นของใครใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้น่าสืบสาวเราเรื่องต่อเขามีความคือในขณะที่ฟุนซินมีอำนาจขนาดนี้เนี่ยสงเคราะห์ชาติได้50นี่ไม่ใช่น้อยแล้วมันก็จะเป็นตัวยืนยันว่าการเลือกตั้งมันก็มีความแฟร์ในระดับหนึ่งนะในขณะที่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมันขึ้นได้ขนาดนี้หรือว่าสงเคราะห์ชาติอาจจะสามารถทำงานกับฮุนเซนได้ไม่ถึงขั้นเป็นแบบสมรังสีคุณปื้มจะบอกว่าพรรคนี้เป็นพรรคโนมินีก็ไม่รู้คืออย่างนี้ผมไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกัมพูชาเลยขอความรู้หน่อยจากผู้ชมหน่อยช่วยส่งเอสเอ็มเอสมาหน่อยไปดูกันต่อแต่ว่าพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งหน่อยคือบังกอบโพสต์เขามีรายงานหน่อยนึงว่าเรื่องการเลือกตั้งนี่ก็ดูจะมีปัญหาจริงครับเพราะอ้างรายงานของการของพวกออดิเตอร์ขององค์กรที่ดูแลการเลือกตั้งมอนิเตอร์การเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยบอกว่ามีคะแนนเสียงประมาณ1 ล้านเสียงเนี่ยที่น่าจะมีปัญหาจากการมีชื่อทะเบียนซ้ำซ้อนมีชื่อนอกทะเบียนบ้านอะไรต่างๆนะครับก็น่าเป็นคงจะเป็นประเด็นในการเมืองกัมพูชาใหญ่ต่อไปเพราะว่าถ้าเป็นจริงก็คือ1 ล้านเสียงมีปัญหาเนี่ยเมื่อรวมกับเสียงของฝ่ายตรงข้ามฮุนเซนที่เพิ่มขึ้นอีก 30% เนี่ยอันนี้เนี่ยจะนำไปสู่เสถียรภาพทางการเมืองได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับในเงื่อนไขซึ่งพรรครัฐบาลก็ไม่มีที่นั่งในเมืองหลวงด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ผมว่าอันนึงก็น่าสนใจว่าความพยายามของฮุนเซนในการกระชับอำนาจเนี่ยถ้าพูดแบบเมืองไทยคือว่าตอนนี้ฮุนเซนก็ชนะเลือกตั้งใช่ไหมฮะลูกฮุนเซนคุมกองทัพแล้วก็กำลังจะคุมหน่วยงานด้านความมั่นคงที่จะลูกฮุนเซนคุมกองทัพคุมกองทัพแล้วก็จะเป็นก็จะคุมหน่วยงานใหม่ซึ่งจะกำลังจะตั้งโดยฮุนเซนเหมือนกันซึ่งจะดูแลเรื่องปฏิบัติการก่อการร้ายฮุนเซนเก่งมากนะคือ consolidate power อำนาจทางการทหารกับอำนาจทางการเมืองก็จะค่อนข้างใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นทหารไม่มีทางรัฐประหารในกัมพูชาแล้วก็ในขณะเดียวกันมีคนถามว่ามีการรายงานว่าพรรคสงเคราะห์เนี่ยพรรคสงเคราะห์แห่งชาติเนี่ยเขาใช้วิธีการในการปลุกกระแสเกลียดชังคนเวียดนามครับถ้าอันนี้ใช่เลยถ้าเกิดมาในเทรนด์นี้แน่นอนเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นคนที่ได้รับกระแสผลจากเวียดนามเพราะเขาคือลูกน้องของเฮงสำลีไงแล้วฮุนเซนเพราะพวกนี้คือเวียดนามเนี่ยบุกเข้ามาตอนที่มาล้างเขมรแดงแล้วก็เวียดนามไม่ถอยหนึ่งเวียดนามไม่ถอยและสองเนี่ยผลประโยชน์จำนวนมากในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านมันกลับไปสู่คนเวียดนามมากกว่ากัมพูชาฉะนั้นกระแสชาตินิยมนี้มันก็ขึ้นได้ง่ายใช่แล้วฮุนเซนก็จะโดนโจมตีว่ามีเชื้อสายเวียดนามด้วยแล้วช่วงที่ฮุนเซนมีอำนาจเนี่ยก็มีการอพยพของคนเวียดนามเข้ามาอยู่ในกัมพูชามากขึ้นเรื่อยๆด้วยกันช่วงก่อนเลือกตั้งมีคนปล่อยข่าวปล่อยคลิปออกมาเป็นพระสงฆ์ในกัมพูชาถูกทำร้ายโดยชาวเวียดนามเพื่อเพิ่มคะแนนให้พรรคสงเคราะห์แห่งชาติซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจคะแนนเขาก็สูงมีคำอธิบายหนึ่งว่าทำไมฝ่ายค้านได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับบอกว่าเพราะว่าฝ่ายค้านในกัมพูชาเนี่ยรณรงค์เรื่องการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำนะครับยกระดับสวัสดิการของคนสูงอายุแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยยุติการยอมให้คนเวียดนามเนี่ยเข้ามาถือครองที่ดินในกัมพูชามากอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับในพนมเปญตอนนี้ก็จะมีชุมชนของคนเวียดนามขนาดใหญ่อยู่ซึ่งอย่าลืมว่าเขมรกับเวียดนามมีความขัดแย้งมาเป็นเวลานานหลายรอบแล้วด้วยประเด็นเวียดนามก็เป็นประเด็นใหญ่ซึ่งสร้างกระแสชาตินิยมได้ง่ายผมคิดว่าการแปลข่าวบางทีต้องระวังนะฮะเพราะว่าสงเคราะห์ชาติเนี่ยถ้าเกิดเราเช็คข้อมูลอีกทีเนี่ยบางทีก็เป็นชื่อของพรรคสามรังสีนะผมไม่แน่ใจสามรังสีมีพรรคกู้ชาติเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ชื่อว่า National Rescue Party นะฮะในวิกิพีเดียไทยเนี่ยบอกว่าสามรังสีเป็นหัวหน้าพรรคนะครับก็เลยงงอยู่ฮะหลายอันก็บอกว่าเป็นพรรคที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือ CNRP เนี่ยคือสงเคราะห์ชาติที่ผมก็ไม่รู้ว่าอันเดียวกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามีรายงานนะครับคุณพันนิกาวานิชได้มีการรายงานมาจากกรุงพนมเปญ นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ได้ข่าวมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันมีกระแสว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะนะฮะอาจจะถึงขั้นโกงการเลือกตั้งด้วยนะครับความคืบหน้าในเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกัมพูชาเป็นอย่างไรติดตามจากคุณพนิกาวานิชครับส
ลคะแนนเลือกตั้งของกัมพูชาในครั้งนี้นับว่าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดหมายค่ะนั่นก็คือพรรคประชาชนกัมพูชาของนายฮุนเซนนำโด่งในแทบจะทุกเขตเลือกตั้งแต่ปัญหาก็คือทุกฝ่ายตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนเสียงที่แท้จริงของประชาชนกัมพูชาหรือไม่ผลการนับคะแนนในแต่ละเขตประกาศสดตลอดทั้งคืนผ่านสถานีโทรทัศน์ของทางการกัมพูชาท่ามกลางประชาชนที่เฝ้าดูผลการเลือกตั้งอย่างใจจดใจจ่อแต่บรรยากาศไม่ได้เป็นไปอย่างลุ้นระทึกคึกคักเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปในทางตรงกันข้ามประชาชนที่เฝ้าดูอยู่ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นไปตามความจริงในขณะที่บางคนตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ที่ยังไม่ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่พรรคประชาชนกัมพูชาของนายฮุนเซนพ่ายแพ้จึงมีการยื้อผลคะแนนไว้ก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชารวมถึงผู้สังเกตการจากนานาชาติซึ่งประกอบด้วยชาติอาเซียนและรัสเซียเกาหลีญี่ปุ่นต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเลือกตั้งหรือว่าการนับคะแนนโดยหนึ่งในคณะผู้สังเกตการก็คือนายอภิชาติสุขคานนท์ประธานกรรมการการเลือกตั้งของไทย We saw that the method you use is like in we use in ThailandAnd we are really appreciate to see that everything is clear, complete, and your people here look very happy. They came to polling station by themselves, freely, and really happy.And everyone help each other. I think this is very clear election.แต่สำหรับชาวกัมพูชาจำนวนมากพวกเขากลับรู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยการคดโกงและความผิดปกติในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อชนิดเดียวที่อยู่เหนือการควบคุมของรัฐบาลชาวเน็ตติเซนต่างแชร์ภาพของการทุจริตต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลคะแนนที่มีผู้ไปถ่ายรูปบันทึกไว้ที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งพรรคสงเคราะห์ชาติฝ่ายค้านเบอร์7ชนะพรรคประชาชนกัมพูชาเบอร์4แบบขาดลอยในหลายเขตขานกับผลเลือกตั้งที่ประกาศทางโทรทัศน์หรือว่าภาพที่ประชาชนไปประท้วงที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากรายชื่อตกหล่นหรือมีผู้มาใช้สิทธิ์แทนแต่ภาพที่มีการแชร์กันมากที่สุดก็คือภาพของการจราจรเผารถตำรวจที่เขตสตึงเมียนเจยทางตอนใต้ของกรุงพนมเปญและคลิปพระที่ถูกทำร้ายในระหว่างการประท้วงที่หน้าเขตเลือกตั้งของสตึงเมียนเจยโดยมีการปล่อยข่าวว่าผู้ที่ทำร้ายพระสงฆ์รูปนี้เป็นชาวเวียดนามซึ่งชัดเจนว่าเป็นการปลุกกระแสให้คนเกลียดชังเวียดนามและออกมาชุมนุมบนท้องถนนโดยในช่วงของการหาเสียงที่ผ่านมาพรรคสงเคราะห์ชาติก็หาเสียงโดยใช้วาทะต่อต้านเวียดนามมาโดยตลอดไม่ว่าข่าวที่แชร์กันว่อนเน็ตเหล่านี้จะจริงเท็จประการใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือทั่วทั้งพนมเปญตกอยู่ในความตึงเครียดถนนที่เคยคึกคักกลับโล่งว่างประชาชนต่างเก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะไม่แน่ใจในสถานการณ์บ้านเมืองขณะที่รัฐบาลต้องใช้ทหารออกเตรียมกำลังทั่วสถานที่สำคัญเนื่องจากเกรงว่าประชาชนฝ่ายที่ไม่พอใจกับการเลือกตั้งอาจจะลุกฮือขึ้นมาก่อการจลาจลได้ทุกเมื่อท้องถนนของกรุงพนมเปญในคืนหลังการเลือกตั้งอาจจะยังเงียบสงบไม่มีอะไรค่ะแต่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพนิกาวานิชไวซ์ทีวีรายงานจากกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาขอบคุณคุณพนิกาวานิชนะครับรายงานจากกัมพูชานะฮะอยากจะมาคุยกันต่อเดี๋ยวผมชอบประโยคเมื่อกี้เดี๋ยวขอคุยไว้หน้าดีกว่ามาวิเคราะห์ถึงสมรังสีกันต่อด้วยนะฮะช่วงหน้าพักกันสักครู่ครับกลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับพรรคที่ได้คะแนนเสียงรองลงมาจากพรรคของฮุนเซนเนี่ยพรรค CNRP เนี่ยคือ Cambodian National Rescue Party ซึ่งตอนแรกผมแปลว่าเป็นพรรคกู้ชาติแต่ว่าตกลงคือแปลว่าเป็นพรรคสงเคราะห์แห่งชาติเนี่ยแหละก็คือจำง่ายๆพรรคของสมรังสีพรรคของสมรังสีเพราะฉะนั้นสมรังสีก็ได้คะแนนเสียงเยอะกว่าว่าไม่ได้ลงเดิมถึงแม้ว่าไม่ได้ลงนะสมรังสีปีนี้64แล้วก็จะโดนแบนไปอีก4ปีเพราะฉะนั้น
หลังจากพ้นโทษแบนก็68แต่สุสีนะฮะโดยเฉพาะในเมืองหลวงแต่น่าสนใจว่าขนาดที่สมรังสีไม่ได้ลงเนี่ยยังได้ตั้งขนาดนี้นะครับครับแล้วก็สมรังสีในข่าวหลายข่าวก็บอกว่าพยายามในการเลือกตั้งครั้งนี้พยายามจะใช้โซเชียลมีเดียใช้ Facebook ใช้ Twitter เป็นเครื่องมือในการดึงเยาวชนให้มาลงคะแนนให้พรรคเขาด้วยแล้วก็ใช้ความเกลียดประเทศเวียดนามในกัมพูชาด้วยดีๆก็มีการทำข่าวมาว่าเนี่ยพระถูกคนเวียดนามทำร้ายแต่ที่กัมพูชาคนก็เลยไปเลือกคุณเซนน้อยลงแต่กัมพูชาน่าสนใจว่าพระเลือกตั้งได้นะให้ดูรูปผมเคยพระในกัมพูชาเนี่ยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้นะครับซึ่งต่างกับเมืองไทยถือว่านี่คืออาจารย์คือผมเคยคุยเรื่องนี้กับคนที่ร่างรัฐธรรมนูญ50นะฮะเขาบอกว่าถ้าให้พระในเมืองไทยเลือกตั้งได้เดี๋ยวไปหาเสียงกันในวัดในวาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพระก็เป็นคนไงก็มีสิทธิ์เลือกตั้งก็มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วในวันนี้เขาก็หาเสียงกันในวัดอยู่แล้วเนี่ยในรายงานข่าวการเลือกตั้งเนี่ยบอกว่าไปดูที่กัมพูชาน่าสนุกมากเพราะว่าจีวรปิวกันให้ว่อนเลยฮะคือพระเดินเต็มไปหมดเลยแล้วพระกระตือรือร้นทางการเมืองมากครับเพราะงั้นการปล่อยข่าวว่ามีพระถูกทำลายด้วยคนเชื้อสายเวียดนามก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพระมีความตื่นตัวทางการเมืองมีความเหนียวแน่นทางการเมืองเพราะงั้นถ้าได้กลุ่มคะแนนพระใช่ไหมฮะแล้วซึ่งพระก็มีลูกฝงลูกศิษย์เนี่ยคะแนนก็มาอีกเยอะเหมือนกันประเด็นก็คือตรงๆไงของเราในเวลาบอกหาเสียงกับวัดเนี่ยก็คือไปทำนู่นทำนี่ให้วัดพูดกันอ้อมๆครับครับแต่ว่าแหมเมื่อกี้ผมประทับใจคุณอภิชาติมากนะครับอดีตประธานกกต.ยังเป็นอยู่ป่ะฮะยังเป็นอยู่นะฮะคือคอนเซ็ปต์สุดยอดแล้วฮะการเลือกตั้งอันนี้เป็นทฤษฎีใหม่ที่โลกนี้ควรใช้นะนอกจาก clean and clear ใช่ไหมฮะ and people happy like Thailand ด้วยครับอ๋อเปรียบเทียบกับเมืองไทยด้วยโอ้คือเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกคือน่าจะมี4ข้อใช่ไหมคลีนเคลียร์แฮปปี้ไลฟ์ไทยแลนด์คือทำไมท่านอภิชาติเนี่ยไปเป็นกกต.ให้กับกัมพูชาด้วยไม่ใช่ครับวันนี้เป็นคณะสังเกตการคือเวลามีการเราก็จะเชิญกกต.ของแต่ละประเทศไปทีนี้ประเด็นวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือการเลือกตั้งในโลกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ดีขึ้นแล้วก็มีคนไปสังเกตการแล้วเขาก็เอ็นดอร์ใช่ครับเพราะนั้นความชอบธรรมมันก็ในการจะล้มการเลือกตั้งโดยการอ้างว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยมันยากขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกใจแล้วมันคือฝ่ายรัฐบาลก็มีแท็กติกของเขาในทุกประเทศฉะนั้นเวลาที่ชนะจริงๆส่วนใหญ่มันมักจะต้องชนะโดยเรื่องนโยบายหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นการรวมตัวของมวลชนครับจำนวนหนึ่งก็เลือกตั้งนะฮะแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็มีความสุขผมอ่านคำสัมภาษณ์ของสามรังสีผมคิดว่าประเด็นหนึ่งน่าสนใจคือเขาเปรียบเทียบการเลือกตั้งในกัมพูชากับอาหรับสปริงนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเนี่ยก็มีบางด้านที่เหมือนอาหรับสปริงเหมือนกันแต่บางด้านที่ไม่เหมือนนะครับส่วนที่เหมือนก็คือมีความไม่พอใจอำนาจที่มันอยู่กับผู้นำคนเดียวมากเกินไปนะครับแต่ส่วนที่ไม่เหมือนก็คือคนหนุ่มสาวในอาหรับสปริงเนี่ยไม่มีพรรคการเมืองซึ่งจะเป็นตัวแทนในการต่อสู้เพื่อสังคมใหม่ขณะที่คนกัมพูชารุ่นหนุ่มสาวเนี่ยมีพรรคของสมรังสีเป็นพรรคแห่งความหวังอันนี้สมรังสีพูดถึงพรรคตัวเองไงว่าคนหนุ่มสาวเลือกพรรคของตัวเองเพราะว่าเป็นพรรคแห่งความหวังครับก็ทั่วโลกฮะหากินกันกับอาหรับสปริงเนี่ยฮะแล้วก็หากินกับคนรุ่นใหม่ครับก็เดี๋ยวก็รู้ฮะว่าอาหรับจะสปริงไปทางไหนครับตอนนี้79แล้วฮะเอ้ยตอนนี้ล่าสุดบางเวอร์ชันของฝ่ายมอร์ซี่บอก120แล้วฮะคือเอาเวอร์ชันธรรมดาก่อนเพราะเราจะดูว่าจะถึง91เวอร์ชันธรรมดาเมื่อคืนเนี่ยก็ไป101แล้วคือตอนนี้ที่อาหรับที่อียิปต์ในตัวเลขคนตายแข่งกันตอนนี้จะ100แล้วบ้านเราแล้วเขาบอกผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะในกรุงไคโรแล้วก็เมืองอื่นๆที่มีการชุมนุมกันแล้วฝ่ายที่สนับสนุนมอซีให้กลับมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยที่เจอกับกองกำลังฝ่ายความมั่นคงตำรวจปราบจราจรยิงแก๊สน้ำตากระสุนยางรวมถึงการฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุมทั้งสองตอนนี้เนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยมีผู้เสียชีวิต120คนนี่คือที่เขารายงานออกมาแต่ว่าคราวนี้แล้วได้ข่าวก็คือนั้นนี่ใช้กระสุนจริงด้วยคือตอนแรกเริ่มเนี่ยก๊าซน้ำตาช่วงแรกตอนหลังนี่คือมีการแล้วแต่เขาอ้างหรือเปล่าครับว่าเขาใช้ตามมาตรฐานสากลเขาไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่ว่าพอไปดูไลน์ดูทวิตคือเมื่อวานผมนั่งดูทวิตเตอร์ของพวกนักข่าวในแถวๆนั้นน่าสนใจว่านักข่าวหลายที่รายงานตรงกันว่าคนที่ตายเนี่ยนะครับเหมือนกับเมืองไทยเรื่องนึงก็คือว่าส่วนใหญ่ถูกยิงที่หัวกับที่หน้าผากเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการยิงโดยมีสไนเปอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือเหมือนเมืองไทยแล้วคือสปริงไปสปริงมามันสปริงกลับไปแล้วเจอสปริงสไนเปอร์ฮะคือมันไม่ใช่สปริงโค่นมูบารักแล้วจบไงฮะมันสปริงแบบว่ากองทัพเข้ามาแล้วเอาฝ่ายที่โค่นมูบารักแล้วชนะการเลือกตั้งออกครับแล้วจะ
จะดันตนเองขึ้นมาดันอีกฝ่ายขึ้นใช่แล้วผมคิดว่าการใช้สไนเปอร์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับพวกเผด็จการที่อื่นเรียนจากเมืองไทยไปแล้วอันนี้กลายเป็นมาตรฐานสากลไปด้วยนะคุณอุปการของคุณอภิสิทธิ์ที่ทิ้งไว้ให้กับโลกในปี53ไม่โหดมากไม่คือก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยเห็นการใช้สไนเปอร์สลายการชุมนุมแบบนี้นะคือขนาดประเทศอื่นเขาก็ยังไม่กล้าแต่ตอนนี้ไปมามันทำกันหมดทั้งสองท่านลองนึกดูครับเมื่อก่อนเวลาเราดูข่าวสลายการชุมนุมเราไม่เห็นการใช้สไนเปอร์มากอย่างเดี๋ยวนี้ไงแต่เดี๋ยวนี้มันมีมากขึ้นจริงๆก็มีไทยมีอียิปต์แล้วก็นะฮะคราวนี้อเมริกาเนี่ยจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่กรุงไคโรแล้วก็เมืองอเล็กซานเดรียเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นยุติเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์นองเลือดมากกว่านี้นะฮะเครีบอกว่าสหรัฐเรียกร้องให้หน่วยงานอิสระเข้ามาสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนะครับบาดเจ็บนี่เป็นพันนะครับถ้าดูตามกรอบการวิเคราะห์บางกรอบในเรื่องของ